นะถ้าไปทําอะไรผิดเนี่ยมันจะได้รับโทษไหมหรือว่าคุกมีไว้ขังคนจนตามรายงานวิจัยที่ธรรมศาสตร์เขาวิจัยที่ท่านประธานสาริกาบอกคุกมีไว้ขังคนจนหรือเปล่านะครับเพราะเวลาโดนจับแล้วมันก็ไม่มีเงินจ้างทนายนะครับนะไม่มีเงินที่จะมาจ้างทนายนะครับนะฮะอันนี้ก็ ต้องดูกันต่อไปแล้วก็พอคนเอ่อคนรวยเนี่ยเวลาถูกดำเนินคดีเนี่ยมันจะมีเงินจ้างทนายเก่งๆนะครับแล้วก็ถึงเวลาพอรู้จะติดคุกก็หนีออกนอกประเทศนี่ก็ทำให้คุกจะเอ่อมีไว้สำหรับขังคนจนเนะ่ท่านประธานสารีกาท่านว่าอืมอืมคดีนี้เงินถึงจะรอดไหมม,มันมันก็พูดยากนะถ้าตำรวจปา่าไม้เนี่ยไปรับเงินรับทองเนี่ยมันก็อาจทำให้คดีเปลี่ยนได้ แต่ผมเชื่อนะครับว่ากรมป่าไม้แล้วก็สํานักงานตำรวจแหชาติคดีนี้จะทํางานเต็มที่จะบังคับใช้กฎหมายเต็มที่แล้วก็เชื่อนะครับว่ารัฐบาลคงจะไม่เข้าไปอุ้มคนที่ทําผิดกฎหมายต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและที่สําคัญคือต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมนะปล่อยให้เป็นไปตามกรรมอืมนะครับอืมนะครับเอาวันนี้เต็มที่เลยครับเออนะครับ ทำไมกรมป่าไม้ไม่แจ้งจับคุณปลารีนาเขาแจ้งไปแล้วหนึ่งคดีสี่หกไล่ส่วนที่เหลือเนี่ยผมเคยคุยกับท่านอธิบรี1หนึ่งครั้งนะฮะอธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยตอนที่ผมไปออกรายการที่ช่องทีเอเนี่ท่านทิบปีีบอกที่ยังไม่ดําเนินคดีเพิ่มเพราะว่ายังไม่มีคนชี้มันต้องมีคนชี้ว่าเขาบุกรุกตรงไหนนะครับเออนะฮะอืมนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนชี้อืม นะครับว่าไปบุกลุกเพิ่มเติมตรงไหนนะครับเข้าใจนะก็เห็นใจกรมป่าไม้นะนะเลี่ยงเขาเป็นสสทางซีกรัฐบาลด้วยเนี่ยมันก็ทำอะไรต้องรอบครอบเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเด้งไปอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ <c oughs> ทำดีอาจจะได้ไปอยู่ไกลอาทิตย์ดีกรมป,ป่าไม้นี่ก็มีอำนาจวาสนาพอสมควรนะคงไม่มีใครอยากจะโดนเด้งอืมอืม นั่นนี่แล้วใครจะไปกล้าชี้นี่ไงมันก็จะเป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าการครอบครองมันต้องพิสูจน์การครอบครองเน่นะลำพังแค่พพ,พทห้าเนี่ยยังไม่พอก็ต้องพิสูจน์การครอบครองว่าบริเวณไหนคุณไปครอบครองแต่บริเวณไหนที่มันมีเล้าไก่อันนี้มันชัดเจนอะ่ะไม่ต้องชี้หรอกเพราะนะมันมีอาคารอยู่มีอาคารมีเสาไฟฟ้ามีน้ำบาดาลน,นะครับ อย่างนี้มันชัดเจนไงมีขี้ไก่อยู่มีไก่อยู่นะนะครับบริเวณนั้นก็ถือว่าบุกลุกชัดเจนนะครับสสทำผิดไม่ดำเนินคดีนี่สังคมกำลังดูนะครับตอนนี้เขาก็ดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนก็ต้องให้เวลากับทางกรมป่าไม้แล้วก็ก,วกระทรวงเกษตรนะฮะผู้กองธรรมนัฐ เหมือนปกป้องปารีนาเลยเอ่อนะก็เขาก็อยู่พักเดียวกันอนะธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดเขาก็ในฐานะดูแลสปรกรนะครับผู้กองเนี่ยก็คือตามกฎหมายสปรกรมันไม่ผิดเงยยึดคืนก็จบถ้าเสียหายก็เรียกค่าเสียหายเป็นเรื่องทางแพ่งไม่ดํดเดน,นินเนินคดียาผู้กองก็พูดถูกแล้วไม่ผิดนะแต่เขาพูดเฉพาะกฎหมายสปรกรนะฮะย้ํานะ นะมันมีกฎหมายสปกกฎหมายป่าไมา้กฎหมายป่าสงวนนะครับกฎหมายป่าสงวนนะครับแล้วก็ยังมีกฎหมายที่ดินนะนะฮะเข้าใจนะเอ,อมันมีกฎหมายหลายฉบับพี่น้องเข้าใจนะถ้าใครไม่สงสัยก็ถามอืมเอกสารที่ยื่นปปชไม่ได้หรือครับเอกสารตัวนั้นได้ครับเอามาประกอบกันนะเอาเอกสารยื่นปปชด้วย ตอนที่เขายืน่นบัญชีทรัพย์สินก็เอามารวมกันอันนั้นก็ได้ครับได้ครับได้ครับนะนะครับก็ช่วยกันคิดนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแจ้งการครอบครองที่ดินไม่ครบก็สวยจริงๆคุณเอ๋ไม่น่าจะไปแจ้งการครอบครองเลยนะเพราะว่าไอ้ที่ป่าสงวนอะไรพวกเนี้ยตัวเองไม่มีสิทธิครอบครองไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเองการแจ้งปปชแจ้งจเฉพาะทรัพย์สินตัวเองดันไปแจ้งเอาเอาที่ป่าสงวนไปแจ้งเป็นของตัวเอง <laughs> เออเรียนมาสูงบางทีอาจจะอคิดมากหรือเปล่าที่ป่าสงวนดันไปไปแจ้งปปชว่าเป็นทรัพย์สินของคุณเอ๋คุณเอ๋ไปแจ้งได้ยังไงเนี่ยที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยต้องเปลี่ยนได้แล้วนะอืมนะครับนะเพราะคุณเอ๋ไปแจ้งที่ป่าสงวนที่ป่าไม้เป็นของตัวเองอ่ะอบทห้าเนี่ยมันไม่มีกรรมสิทธิ์มันไม่มันไม่ช่ทรัพย์สินไม่มีสิทธิทีครอบครองดันไปแจ้งอ่ะก็เลยไปไง เข้าทางเนี่ยนะนะเข้าบาทาเลยอ่ะเข้าทางอนะ่ะเรืองไกลก็ไปตรวจสอบมาเฮ้ยเอาที่ป่าสงวนเออไปแจ้งได้ยังไงเนี่ยนี่มันที่ป่าสงวนที่ป่าไมา้ไปแจ้งออกเป็นของตัวเองโอ้โ oh, ห oh, ขำกิ้งลิงกับหมาเลยโอ้ <laughs> oh, คือคนสมัยนี้จ,จบเมืองนอกเมืองนาเรียนมาสูงเนี่ยบางทีก็เอาตัวไม่ค่อยรอดนะเอาตัวไม่ค่อยรอดนะครับ เอาตัวไม่ค่อยรอดเหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้ทาไมไม่สั่งคุณเอ๋หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหมือนธนาธรบ้างละ่ะอืนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญไงหรือสารดีกาก็ดูนะครับว่าปปชเนียเขาจะมีการไต่สงไต่สวนอะไรยังไงแล้วก็จะมองว่าคุณเอ๋แจ้งเท็จหรือเปล่านะเรื่องจํานวนไร่จํานวนเอ่อจำนวนที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะ 1,700ไรไล่กับ600ไล um ่เนี point, ticket, nhưng, ticket, so, ่ยม uh. like ันต่างกันเยอะเนี่ยตอนนี้กำลังเอกกำลังขอแก้ไขอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ให้แก้ไขก็เท่ากับว่าแจ้งเท็ดเท็ดก็ส่งนู่นคสารดีกาสารดีกาเมื่อรับคำร้องก็สั่งเอหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับธนาธรธนาธรยังไม่มีโอกาสได้เข้าสภาแม้แต่วันเดียวเข้าไปวันนึงก็เป็นไงเขาไม่ให้พูดจงเชิญออกนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่า นะจะเป็นยังไงเรื่องนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป